ขออนุญาตเรียนเชิญคุณจารึกเฮงรัศมีนะคะท่านก็จะช่วยกรุณามาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในเซสชันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมการเสวนาวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านนะคะท่านแรกคุณสิริธันไพโรจน์บริบูรณ์จากท่านเป็นที่ปรึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะแล้วเราก็มีผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมมาอยู่กับเราด้วยในวันนี้นะคะคุณสิริรุจจุลกาลาท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศนะคะท่านที่3เราก็ได้รับเกียรติจากดร.พงษ์วิภาหล่อสมบูรณ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรค่ะท่านมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณรัชนีสนกนกนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรค่ะและท่านสุดท้ายเป็นผู้จัดการโครงการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะดร.รัญชกรปทุมรัตน์ขอต้อนรับทุกท่านบนเวทีขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณดร.ฝ้ายอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมเสวนาในเรื่องของ Green Supply Chain อีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคนี้ก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญมาจากหลายฝ่ายเลยด้วยกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมบังเอิญผมได้มีโอกาสได้เห็น presentation ของท่านสิริรุจพอสมควรแล้วก็เลยคิดว่าจะให้โอกาสท่านพูดก่อนนะเพราะว่าท่านพูดในภาพรวมไม่เยอะเลยใน presentation นะฮะจะได้เป็นจุดตั้งต้นของหลายๆท่านแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลามาฟังเรื่องซ้ำๆกันนะผมเลยขอเรียนเชิญท่านสิริรุจก่อนเลยนะครับว่าในภาพรวมของเรื่อง AEC เรื่องการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยเรามีการทำอะไรกันยังไงบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกห้องนั้นไม่ใช่ของเราในเรื่องนี้ก็โอเคครับอีกจอหนึ่งช่วยปรับได้ไหมจอเล็กขอบคุณทางพี่จารึกมากนะครับเพราะจริงๆก็รู้จักพี่แกตั้งแต่สมัยที่เป็นผอ.สถาบันไฟฟ้าแล้วก็ร่วมงานกันมาโดยตลอดนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาแชร์ไอเดียด้วยกันนะครับต้องเรียกว่าแชร์ไอเดียผมเองในเวทีในเรื่องของทางด้าน Science and Technology เนี่ยเขาคงไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นค่ายการที่ดูเรื่องของทางด้านนโยบายและแผนเป็นหลักครับวันนี้สิ่งที่มอบให้เราให้ผมมาพูดก็เรื่องของกลไกต่อยอดในเรื่องของ Green Supply Chain สู่ AEC นะครับก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตดูภาพรวมของประเทศไทยก่อนนะครับว่าในตัวยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันพึ่งพาอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยก็คือพึ่งพาในเรื่องของเซกเตอร์อุตสาหกรรมครับมีการโปรโมทตั้งแต่แผน2แผน3แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่2ที่3ที่มีการผลักดันให้มีการส่งเสริมการลงทุนมีการลงทุนในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นSupporting industry นะครับเช่นชิ้นส่วนยานยนต์นะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับส่วนที่สองของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยพึ่งอะไรพึ่งในเรื่องของการส่งออกนะครับเรามีการส่งออกที่มีสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างสูงครับ70%ของ GDP เนี่ยเป็นภาคของการส่งออกนะครับส่วนที่สามเราพึ่งพาอะไรนะครับเศรษฐกิจในภาพรวมของเราเนี่ยเราพึ่งพาขีดความสามารถก็คือในเรื่องของค่าแรงที่มีค่าแรงขั้นต่ำในอดีตนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่าแรงมันปรับขึ้นสูงแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คงจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะนโยบายเท่าที่ฟังก็คือต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของค่าแรงที่ลอยตัวหรือไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นถ้ามองในภาพรวมในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเองที่มีการลงทุนขณะนี้ก็มีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องนะครับประเทศอื่นๆซึ่งเป็นประเทศใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มบริกส์หรือกลุ่มในอาเซียนอย่างเวียดนามพม่าซึ่งเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ย
ก็เป็นแหล่งที่ดึงดูดการลงทุนค่อนข้างที่จะแข่งขันกับเราค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมจะบูมเหมือนในอดีตเนี่ยก็คงจะลดน้อยลงนะครับในเรื่องของการส่งออกก็เช่นกันถ้ามองในปัจจุบันนี้ในตลาดหลักๆของเราไม่ว่าจะเป็น EU สหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นเองครับกำลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับส่วนเรื่องของค่าแรงก็ที่เกิดไปแน่ๆครับมันคงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความได้เปรียบในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องมีการปรับปรุงหรือปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการผลิตอันนี้เป็นอัตราการเจริญเติบโตนะครับอยากให้เห็นว่าภาพรวมแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่โตผมไม่ได้เอาสไลด์อีกอันมาให้ดูนะครับสิ่งที่โตเนี่ยมันโตจริงแต่ value added เนี่ยมันกลับลดลงครับนั่นหมายความว่า เราผลิตเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีการนำเข้าในเรื่องของชิ้นส่วนและวัตถุดิบเนี่ยมากขึ้นตามปริมาณที่เราผลิตนะครับซึ่งมองให้เห็นว่าในภาคอุตสาหกรรมของเราเองเนี่ยยังคงต้องพึ่งพาตัววัตถุดิบและชิ้นส่วนจากต่างประเทศเป็นหลักครับอันนี้จะให้เห็นโครงสร้างนะครับว่าในโลกนี้ถ้าแบ่งตลาดเราเป็น 6-7 แห่งเนี่ยนะครับของเราอยู่ในส่วนของเอเชียเนี่ยมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยประมาณ 50-50 นะครับหมายถึงว่ามีการค้าขายระหว่างกันเนี่ย 50% แล้วก็ส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นประมาณสัก 50% สภาพยุโรปแตกต่างหน่อยนะครับเขาพึ่งพากันเองเนี่ย 70% 70-80% นำเข้าเพียง 20% นะครับอเมริกาครึ่งๆนะครับอเมริกากลางอเมริกาใต้และอเมริกากลางเนี่ยกลับกันนะครับพึ่งพาตัวเองน้อยนะครับเหมือนตะวันออกกลางซึ่งเขาไม่ค่อยมีสินค้ามากนักนอกจากพลังงานนะครับนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เราในฐานะประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วส่งออกไปไหนส่งออกไป2ตลาดที่เรียนนะครับก็คือยุโรปกับอเมริกาแต่สภาพปัจจุบันนี้ตลาดทั้ง2ตลาดอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ครับเพราะนั้นตลาดหลักๆเลยที่น่าจะมีความสำคัญที่มองเห็นตอนนี้เลยก็คือเอเชียด้วยกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับการนำเข้าส่งออกนะครับว่า เรามีการนำเข้าส่งออกในปีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อเพลิงกับสินค้าทุนกึ่งสำเร็จรูปเป็นหลักนะครับส่งออกจะเป็นเกษตรแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรม เป็นตัว finish product นะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับที่มองให้เห็นว่าที่เราส่งออกไปอย่างในสภาพยุโรปเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับ84-85นี่ก็พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับ71ก็เหล็กนะครับ40ก็พวกผลิตภัณฑ์ยาง87นี่ก็เป็นพวกรถยนต์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์ดังนั้นจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าอุตสาหกรรมที่เรามีการส่งออกไปเนี่ยหลักๆเลย6อันก็คือผลิตภัณฑ์ยางอาหารปิโตรเคมีนะครับไบโอดีเซลยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับในอนาคตที่คาดว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับไบโอเคมีคอลไบโอพลาสติกนะครับที่จะมีในอนาคตนะครับอากาศยานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อันนี้ก็จะเป็นภาพที่จะบอกว่าในส่วนของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมอะไรที่น่าจะมีแนวโน้มที่จะมีขึ้นในเมืองไทยมากขึ้นนะครับอันนี้ลองมาดูในเรื่องของอาเซียนบ้างนะครับจริงอาเซียนเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของ AEC เนี่ยมันเป็นปลายไปแล้วเป็นปลายยอดไปแล้วอาเซียนเองเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่2510ตอนนี้ก็40กว่าปีนะครับเป็นผู้ใหญ่หนุ่มชะกันนะครับตอน10เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยพูดกันเรื่องของความกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามา
นั้นก็มีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนะครับต่อมาอย่างที่บอกนะครับจีนอินเดียเริ่มเปิดประเทศบราซิลเริ่มมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมากขึ้นนะครับมีการดึงนักลงทุนออกไปมีเศรษฐกิจซึ่งเสรีมากขึ้นที่เขาเรียกว่า globalize มากขึ้น WTO กรอบอุรุกวัยลาวตกลงกันได้นะครับเพราะนั้นจะทำยังไงให้ประเทศในอาเซียนมีความเข้มแข็งท่านอนันต์ปัญญาชุนในอดีตนะครับท่านก็ประกาศเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนสมัยนั้นนะครับแล้วก็ท้าทายด้วยว่า สินค้าไทยรายการไหนที่มีอัตราภาษีสูงกว่า20ลดลงทันทีเหลือ20ณวันที่มีผลบังคับใช้อันนั้นรวมถึงรถยนต์สำเร็จรูปด้วยเพราะตอนนั้นผมยังจำได้ว่าภาษี 80% ลดทันที 60% บวกกับไอ้ภาษีที่เป็นเขาเรียกภาษีทบต้นแต้มต่อหายไป100%แต่ไม่มีรถคันไหนเข้ามาเลยในประเทศไทยก็ยังใช้รถยนต์อยู่ในประเทศไทยนั่นแหละอันนี้มองให้เห็นว่าจริงๆคนไทยเนี่ยที่เขาพูดรายได้ต่ำรสนิยมสูงคงจะใช่เพราะคนไทยเวลาซื้อรถเนี่ยสีเป็นเม็ดนิดหนึ่งก็ยังไม่ซื้อเลยเป็นตามดนิดหนึ่งก็ยังไม่ซื้อเลยปิดประตูแล้วดังก้องไม่ซื้อเพราะนั้นคนไทยค่อนข้างจะรสนิยมค่อนข้างจะเรื่องของคุณภาพเป็นหลักครับรถยนต์อินโดนีเซียเอาเข้ามาผมเคยอนุมัติโครงการที่เรียกโครงการไอโก้สมัยก่อน Honda เอารถเข้ามา Honda Steam เอามาจอดตากแดดตากฝนสักแสนกว่าคันไม่มีใครซื้อ Honda ก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ซื้อพอไปดูก็คืออ๋อสีมันไม่เท่ากันต้องส่งรถกลับไปทำสีที่อินโดนีเซียส่งกลับเข้ามาสุดแล้วก็ก่อนเก็บภาษีซ้ำอีกก็เลยยกเลิกโครงการไปอันนี้เล่าให้ฟังต่อมาเมื่อมันเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนแล้วเนี่ยมันคงไม่พอนะครับนั้นก้าวต่อไปที่จะไปสู่เศรษฐกิจในอนาคตก็คือมันคงต้องไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3เสาเสาหนึ่งคือเสาเศรษฐกิจเสาที่สองคือสังคมเสาที่สามคือความมั่นคงเพราะนั้นเรื่องของ AEC เนี่ยคือเสาหนึ่งของประชาคมอาเซียนซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับทั้งประชาสังคมแล้วก็ความมั่นคงสังคมก็คือเรื่องของแรงงานเรื่องของวัฒนธรรมนะครับความมั่นคงก็คือเรื่องของการทหารยกตัวอย่างนะครับนั้นทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดแต่ที่เรามุ่งเน้นตอนนี้ก็คือมองในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักว่าจะทำยังไงเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟรีเขาก็เลยมีโรดแมพนะครับว่าจะทำยังไงที่ฟรีก็คือ1ฟรีแล้วเรื่องอะไรเรื่องของสินค้าบริการการลงทุนแล้วก็การเคลื่อนย้ายแรงงานสุดท้ายก็คือการเงินเสรีซึ่งผมคิดว่าคงไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับณปัจจุบันเพราะเราเห็นประสบการณ์แล้วจาก EU การประกาศใช้ยูโรดอลลาร์แล้วทำให้ประเทศบางประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้มแข็งพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นที่มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเขาสู้ไม่ไหวนะครับเมื่อเกิดสภาวะเศรษฐกิจแล้วถดถอยขึ้นมาหรือมีบางเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจเขาล้มฟุบลงไปประเทศอาเซียนก็คงเห็นอันนี้นะครับเพราะนั้นคาดว่าคงอีกนานกว่าจะมียูโรไออาเซียนดอลลาร์นะครับสุดท้ายก็คือสิ่งที่คาดหวังก็คือปี58ครับหรือ2015นะครับทุกอย่างจะฟรีทั้งหมดครับแต่อย่างที่ท่านวิทยากรท่านเมื่อเซกชันที่แล้วพูดนะครับฟรีจริงนะครับภาษีส่วนประกอบไม่มีจริงแต่ NTM NTB เต็มไปหมดเลยครับก็มีอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น เขาก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินอย่างยกตัวอย่างอย่างกระจกมาเลเซียก็บอกว่ากระจกเนี่ยจะส่งไปเข้าไปในมาเลเซียเนี่ยจะต้องตัดมุมอย่าให้มันแหลมเพราะเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยพอคุณตัดมุมไปปุ๊บ
พื้นที่ใช้สอยมันก็จะลดลงถ้าจะให้กระจกเนี่ยมันใช้สอยได้ในพื้นที่เท่าเดิมคุณก็ต้องผลิตกระจกที่ใหญ่ขึ้นต้นทุนเขาจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นมาตรการอันหนึ่งที่เขาใช้อยู่ครับบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ปลอดภัยแต่ก็ยังไม่เห็นกระจกเขาในประเทศเขาต้องตัดมุมทุกอันเวลาขายในตลาดหรือกรณีอย่างอินโดนีเซียสมัยก่อนมันจะมีมาตรการว่ามีรายการซึ่งยกเว้นไม่นำเข้ามาในเขตการค้าเสรีก็คือรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะครับศาสนาทั้งหลายอินโดก็บอกว่าไม่เอาบุหรี่กับเบียร์สุราเข้าไปแต่ตัวเองผลิตก็เลยถามว่าอย่างนี้มันได้หรือครับถ้าเป็นบรูไนซึ่งเขาไม่มีผลิตแล้วก็ห้ามคนกินเนื่องจากศาสนาเขาห้ามบังคับไม่ให้กินเหล้าสุราอันนี้ก็ยังฟังได้แต่อินโดเองมีผลิตทั้งเบียร์มีผลิตทั้งบุหรี่แต่ขอไม่นำเข้าไม่ลดภาษีอะไรอย่างนี้นะครับก็เถียงกันอยู่นานหลายปีกว่าจะยอมอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับว่าในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ครับของเราเนี่ยอยู่ในลำดับที่22ของโลกนะครับโดยอัตราการขยายตัวปี2004เนี่ยสูงถึงร้อยละ180ทีเดียวครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการผลิตโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยอาจจะไม่มีการควบคุมในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มากนักนะครับAEC ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยในเรื่องของการขยายตลาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาเซียนไม่ได้มีเป้าหมายอยู่แค่ว่าเป็นประชาคมอาเซียน10ประเทศครับอาเซียนเองยังมีการเจรจาเพื่อจะนำไปสู่อาเซียน plus 6 plus 3นะครับ plus 6เนี่ยบวกเข้าไปอีก2ประเทศใหญ่ๆคือจีนกับอินเดียเพราะนั้นประชากรของอาเซียนเองเนี่ยจากประเทศไทย60กว่าล้าน70ล้านอาเซียนประมาณ590ล้านเกือบ600ล้านถ้ารวม plus 6เนี่ยมัน1ใน3ของโลกครับประชากรครอบคลุมประชากรคือ1ใน3ของโลกเลยนะครับเพราะนั้นตลาดในต่อไปเนี่ยจะใหญ่มากนะครับถ้าผลการเจรจาอาเซียน plus 6เนี่ยซึ่งเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะครับเริ่มจะมีการหารือคุยเจรจาเป็นกรอบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยถ้าสำเร็จเนี่ยตลาดที่จะเป็นตลาดซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงนะครับมันยังไม่มีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยประชากร1ใน3ของโลกนะครับครอบคลุมเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะมากอีกหน่อยจะเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจในอนาคตนะครับนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วก็จะมีเรื่องของ BRICS นะครับ BRICS ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็ไชน่าใน2ตัวเนี่ยมีตัวไอกับตัว C ข้างหลังเนี่ยอินเดียกับไชน่าจะเข้าไปอยู่ในอาเซียน plus 6ก็จะเหลือบราซิลกับรัสเซียรัสเซียผมเพิ่งกลับมาจากมอสโกก็มีการเจรจาทำเขาเรียกว่า joint committee เรื่องของความร่วมมือนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการทำ FTA ในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นขั้นเริ่มต้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยรัสเซียจะมีมากขึ้นจากปัจจุบันนะครับนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะครับสิ่งที่มีความสำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของ rules and regulations ถ้ามองจากที่ผมให้ดูสไลด์เมื่อกี้เนี่ยตลาดสำคัญของเราเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกากับ EU โดยเฉพาะ EU นะครับ EU นี่เป็นเจ้าแห่งตัว regulations เลยสิ่งที่ EU ทำเนี่ยผมจับแนวทางได้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไอเดียคือจับได้ก็คือว่า EU เนี่ยมี regulation อยู่3ระดับระดับแรกเลยคือที่เป็น mandatory หรือมาตรฐานหรือกฎหมายบังคับที่มีการบังคับใช้
ส่วนที่สองเลยก็คือส่วนที่เป็นวอลันเทียร์เขาก็จะถามคุณว่าคุณได้สมัครใจทำเรื่องพวกนี้ไหมอย่างที่มีสไลด์บอกคุณได้ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็น requirement หรือ request ผู้ซื้อใน EU อย่างห้างใหญ่ๆเขาก็จะ request ว่าเฮ้ยคุณต้องทำ CSR นะคุณต้องมี CSR ด้วยนั่นคือ request สินค้าคุณขายเนี่ยคุณต้องมาจากกระบวนการผลิตที่มี CSR ด้วยทั้งๆที่ CSR เองก็ยังไม่ได้เป็นมาตรการบังคับครับแต่ก็เป็น request ว่าถ้าคุณไม่มีเขาก็คงไม่ซื้อนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของตัวกฎระเบียบสำหรับตัวสินค้าที่เราส่งออกไปยังตลาดต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมครับอันนี้ขออนุญาตไม่พูดมากนะครับเพราะว่าครั้งที่เมื่อเซสชั่นที่แล้วก็พูดเรื่องของ climate change เรื่องของ environment national resource ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเรื่องของภัยคุกคามเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของ food security อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับ EU Green นะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่พยายามผลักดันนะครับให้โดยเฉพาะในกรอบเอเชียแปซิฟิกนะครับอันนี้เป็นมาตรการสากลที่มีการใช้อยู่และเป็นมาตรการบังคับนะครับไม่ว่าจะเป็น WTPE Rich Roll EUP ทั้งหลายนะครับเป็นระเบียบซึ่งผู้ผลิตนะครับอย่าง WTPE เนี่ยผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยต้องมีนะครับเรื่องของขยะคุณจะบริหารจัดการขยะอย่างไรนะครับคุณไม่ใช่คุณขายสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปใน EU แล้วจบกันครับคุณคงต้องมีมาตรการรองรับนะครับเมื่อสินค้านั้นเนี่ยเสียหรือใช้ไม่ได้ end life แล้วเนี่ยคุณจะทำไงกับขยะพวกนั้นบางคนก็หรือบางบริษัทก็ใช้วิธีการก็คือไปตั้งเป็นกองทุนนะครับรับซื้อของเก่าเพื่อกำจัดขยะข้างในหรือบางคนก็กำลังมองว่าจะขนออกมาอย่างไรหรือจะมีมาตรการในเรื่องของรีไซเคิลอย่างไร reuse อย่างไรนะครับ remanufacturing อย่างไรรีเฟอร์บิทอย่างไรอันนี้ก็คือมาตรการต่างๆที่ปรากฏอยู่ใน EU นะครับตัวสารพิษตกค้างก็เช่นกันนะครับคุณต้องมีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบคุณผลิตสินค้าคุณต้องไม่มีสารพิษตกค้างถ้ามีคุณสินค้าคุณก็คงขายใน EU ไม่ได้นะครับสหรัฐอเมริกาก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีสำหรับในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของนโยบายของกระทรวงเองเนี่ยมันก็จะมีนโยบายเร่งด่วนนะครับในหลายๆด้านส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของAEC นะครับขออนุญาตไปเร็วๆแล้วกันเพราะผมเข้าใจว่าทุกคนก็จะอยากกลับบ้านตรงเวลาจะมีเรื่องของนโยบายปรับโครงสร้างนะครับในเรื่องของการยกระดับความสามารถนะครับยกระดับการเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SME นะครับเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการอันหนึ่งเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของการประกอบกิจการในนิคมนะครับเพื่อควบคุมในเรื่องของมลพิษด้วยนะครับแหล่งเร่งสำรวจและแสวงหาแหล่งแร่สำคัญเพื่อมาใช้ในทางเศรษฐกิจนโยบายที่ไปสู่ AEC เนี่ยมันมาจากนโยบาย20ปีของกระทรวงนะครับโดยระยะแรกเนี่ยก็เป็น knowledge based นะครับระยะ 1-5 ปีต่อไปก็เป็น innovative แล้วก็เป็น sustainable นะครับส่วนในเรื่องของAEC เนี่ยมันก็จะเป็นระยะแรกเลยก็คือเรื่องของการสร้าง ASEAN supply chain นะครับสาเหตุทำไมถึงต้องเป็น ASEAN supply chain นะครับเนื่องจากในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนะครับแต่ผู้เดียวนะครับมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับ
คุณไม่สามารถที่จะผลิตเหล็กเพื่อมาไหลมาจนถึงผลิตรถยนต์สำเร็จรูปมันเป็นไปไม่ได้ครับเหล็กเราอาจจะไม่มีวัตถุดิบไม่มีแร่เหล็กเพราะนั้นเราก็ต้องพึ่งพาเหล็กหรือผลิตภัณฑ์เหล็กเหล็กแผ่นจากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตเราอาจจะทำแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ได้นะครับสีเราก็อาจจะไม่มีนะครับเรื่องของเหล็กชั้นดีเราก็อาจจะไม่มีเพราะนั้นก็ควรจะมันก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเราก็มองว่าถ้าจะให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันต้องเป็นซัพพลายเชนในอาเซียนด้วยกันแข็งแกร่งไปด้วยกันนะครับเมื่อแข็งแกร่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของปรับกระบวนการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับนะครับการเป็นที่ยอมรับความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นที่ยอมรับไม่ใช่เฉพาะในตลาดอาเซียนแต่ต้องเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกด้วยนะครับก็คงใช้เวลาพอสมควรนะครับเพื่อเป็นการเกริ่นนำที่พี่จารึกได้มอบหมายให้คือมอบหมายให้เป็นท่านเป็นท่านแรกเพราะว่าท่านจะได้พูดให้ cover เยอะๆนะแล้วพวกเราจะได้ง่ายตอนเราสรุปเมื่อกี้ก็ได้ฟังท่านสิรุธพูดในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมไปผมคิดว่าเราคงเห็นภาพพอสมควรนะครับว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับการที่จะพัฒนา AEC ให้มันเป็นตลาดเสรีแล้วมันไปเอฟเฟกต์อุตสาหกรรมเราโดยเฉพาะในด้านซัพพลายเชนอย่างไรนะครับอันนี้ในส่วนภาคอุตสาหกรรมเราพอเห็นภาพกว้างๆไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะมามีคำถามกันในเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่ท่านสิรุธฉายให้ดูที่นี้คำถามคือว่านโยบายที่ว่าจะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมันออกมาเป็นรูปธรรมสักแค่ไหนและมีโอกาสจะทำได้ต่อเนื่องสักขนาดไหนเนี่ยอันนี้ผมฝากไว้ก่อนนะไว้ตอบผมตอนท้ายเลยก่อนเพื่อจะได้เป็นการสรุปให้ภาคคนที่เขามาฟังอยู่นี้ได้มีความเชื่อมั่นพอสมควรว่าภาครัฐสนับสนุนแล้วเนี่ยจะให้มันเป็นรูปธรรมต่อเนื่องเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ